วันนี้เรามีเมนูไส้อั่วปลามาฝากค่ะวิธีทำไส้อั่วปลาใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งเกลือไทยเสริมไอโอดีนขมิ้นหั่นท่อนข่าสับตะไคร้ซอยกระเทียมสับและหอมแดงสับลงในครกโขลกจนส่วนผสมเนียนละเอียดใส่พริกแกงที่โขลกเตรียมไว้เนื้อปลานิลอกไก่ผงขมิ้นใบมะกรูดต้นหอมผักชีซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในไส้คอลลาเจนมัดปลายอีกด้านเจาะด้วยไม้ปลายแหลมเพื่อไล่อากาศแล้ววางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันย่างโดยใช้อุณหภูมิ160องศาฟาเรนไฮต์ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน2ช้อนลดเค็มเท่ากับ2ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 3.5 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ 2,590 มิลลิกรัมต่อไส้อั่วทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงไส้อั่วด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,170 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกอ่องมังสวิรัตใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตั้งไฟแล้วผัดจนเข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับผัดในกระทะใบเดิมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนเต้าหู้ขาวสับและเห็ดฟางสับผัดจนมะเขือเทศสุกนิ่มเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำปั่นละเอียดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องมังสวิรัตใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยน้ำมันพริกป่นที่เตรียมไว้จัดรับประทานคู่กับไส้อั่วปลาและผักที่เตรียมไว้เกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ700มิลลิกรัมต่อน้ำพริก1ถ้วยโดยทั่วไปหากเราปรุงน้ำพริกสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่1995มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดไปถึง 65% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ